เทพอากีเทพเป็ดตีพ่อตีแม่เกิดมาก็คือแบบทำเรื่องชิบหายเลยก็คือเผาแม่ตัวเองจนเป็นตอตะโกแล้วก็แม่เนี่ยก็ต้องกลายไปต้องไปอยู่ในนรกทีนี้พอแบบอิซานางิเนี่ยก็ทีนี้ก็อาราวอนเนี่ยก็เลยลงไปตามหาอิซานามิที่นรกแต่ทีเนี้ยด้วยความที่อิซานามิอ่ะหน้าตาดูอัปลักษณ์ไปแล้วทีเนี้ยแบบดูไม่ดีอ่ะเออสภาพแบบเน่าเปื่อยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพออิซานางิก็เห็นสภาพร่างกายแบบนั้นก็แบบเอ้ยรับไม่ได้เมียไม่สวยแล้วอิซานามิก็เอาโกรธดิเอารักกันอยู่ดีเยอะทำไมเนี่ยอะไรเงี้ยพอในสุดอ่ะอิซานางิก็เอาก้อนหินมาปิดทางอิซานามิก็โกรธเลยโกรธแค้นขังเมียไว้ในนรกก็ขังเมียไว้โกรธแล้วทีนี้สาบเลยบอกสาบแช่งบอกว่าจะทำให้คนบนโลกตายวันละพันคนโหอิซานางิแบบพ่อบ้านใจกล้าเลยสวนไปทำอย่างนี้กูไอ้นี่เลยกูจะให้มนุษย์เกิดวันละ1,500คนทีนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดแหละอ่าฮะ